ส่วนเวลามะค่ำกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลามะคืนก็เป็นประจำทุกวันพุธ20:00เป็นต้นไปสังคมประเดี๋ยวนี้เป็นสังคมยุคการสื่อสารยุคเทคโนโลยีใจกันอยู่ทุกวันเหมือนการจัดรายการอย่างนี้ก็ใจเทคโนโลยีใจอินเทอร์เน็ตใจคอมพิวเตอร์มาช่วยให้การดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีนี่ก็มาช่วยแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตมีหลากหลายรูปแบบจนบางครั้งก็บ่ฮู้ว่าจะเชื่อใครดีบางทีข่าวสารออกมาดังเฟซดังไลน์ดังอินเทอร์เน็ตก็ออกมาสะปะคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งบางทีหมอเหมือนกันก็อู้บ่เหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นก็มีคำแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตเป็นมาตรฐานพ่องก่อนที่จะมาพิจารณาถึงข้อนี้เฮาก็มาพิจารณาให้ดีก่อนว่าชีวิตเฮานี้คืออะหยังชีวิตคือการเป็นอยู่ชีวิตคือความเป็นอยู่ในโลกนี้มีความเป็นอยู่ในอัตภาพนี้อยู่ได้ในระยะหนึ่งปัจจุบันนี้ไผจะมีชีวิตอยู่เกิน100 ปีนี่ก็หาแทบจะบ่มีแทบจะนับคนได้อายุ100ขึ้นไปนี่แต่ในที่สุดท้ายชีวิตนี้ก็ดับไปและแล้วก็ย้อนปีกมาเกิดทำไมในภพภูมิใหม่ก็มีชีวิตใหม่กันแถมชีวิตประกอบไปด้วยความทุกข์เราเคยทำความเข้าใจกันมาแล้วญาติโยมทุกข์ในโลกนี้แบ่งไว้อยู่4 ประเภทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นชีวิตแรกของสัตว์โลกที่กำจัดทุกข์ให้หมดไปเสียงไปแล้วก็พระองค์ก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้บ่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดแถมต่อไปทุกข์นำความเดือดร้อนมาให้นำความหิวกระหายมีความทุรนทุรายเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตทุกข์ที่ประกอบด้วยทุกข์4 อย่างนี้การดำเนินชีวิตเฮืออยู่ดีก็ได้รับการกระทบอันนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปเพื่อวัตถุประสงค์อันหยังฉะนั้นญาติโยมทุก4 อย่างมีอย่างประลำ 1. ทุกจากสรีระร่างกาย 2. ทุกจากการอยู่ห่วมกัน 3. ทุกจากการทำมาหากินหาเลี้ยงชีพประกอบอาชีพ 4. ทุกที่เกิดจากกิเลสญาติโยมท่านทั้งหลายการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องก็จะต้องประกอบด้วย4 อย่างเหมือนกันคือ 1. วิธีดำเนินชีวิตเพื่อการปราบทุกข์จากสรีระร่างกาย 2. วิธีการดำเนินชีวิตเพื่อปราบทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน 3. วิธีการดำเนินชีวิตเพื่อปราบทุกข์จากการประกอบอาชีพ 4.วิธีการดำเนินชีวิตเพื่อปราบทุกข์จากกิเลสสิ่งแรกที่เราจะต้องต้องทำก็คือเราจะต้อง
ทำความดีเนี่ยศรัทธาญาติโยมคือข้อแรกคือมุ่งที่จะทำความดีก่อนโดยสรีระร่างของเฮาเนี่ยเอามาทำความดีเอามาประกอบความดีเพราะบ่มวิธีนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอันนี้คือดำเนินชีวิตเฮาทุกจากสรีระร่างกายทุกจะได้ก็คือเจ้ามานี่เฮาจะต้องล้างหน้าแปรงฟันเฮาจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายทุกจากการเจ็บป่วยเนี่ยทุกจากสรีระร่างกายทุกจากการที่มันไม่สบายมันเจ็บป่วยมันเมื่อยไข้กับแข้งกับขากับหูกับตาเนี่ยทุกตัวนี้ทุกกับสรีระร่างตัวนี้ทุกจากการอยู่ห่วมกันคนเฮาคนเดียวก็ยังมีปัญหามีคนมาอยู่เพิ่มสองก็สองใจสามก็สามใจยิ่งอยู่ด้วยกันนักเข้านักเข้าก็เกิดปัญหาในการอยู่ห่วมกันตกลงกันบ่ได้หาข้อยุติบ่ได้ก็เป็นทุกข์ยิ่งคนหนุ่มคนสาวสามีภรรยาอยู่ห่วมกันก็เป็นทุกข์เกิดความหึงหวงเกิดความอิจฉาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนอกใจกันเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมทุกข์จากการอยู่ห่วมกันบ่ได้ดังใจพ่องบ่เหมือนใจพ่องนะอันนี้ทุกข์จากการอยู่ห่วมกันทุกข์จากการทำมาหากินการเลี้ยงชีพประกอบอาชีพก็เจ้ามากับไปล้างหน้าล้างตาแล้วแจ้งมากับไปขำมาก็เข้าบ้านทำมาหากินฟันฝ่าต่อสู้ปัญหาอุปสรรคความทุกข์เกิดจากการทำงานความฮ้อนเกิดจากภัยพิบัติบางอย่างอย่างโรคนี่ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บฝนพายุอันอย่างโมนี้ทำให้การเลี้ยงชีพติดขัดเศรษฐกิจฝืดเคืองการขายบ่ได้ดังเดิมสินค้าลดราคาผลิตผลทางการเกษตรก็บ่ได้ราคาอันนี้ก็เป็นทุกข์จากการประกอบอาชีพทุกข์อย่างที่4ก็คือทุกข์จากกิเลสทุกข์จากกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในตัวเราญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วบ่ฮู้จักปอก็เกิดความทุกข์วิธีที่เราจะดำเนินชีวิตให้อยู่ได้จะใดถ้าเราทุกข์จากสรีระร่างกายนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโอ้ร่างกายเรานี่มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเนาะถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมไปมันก็ต้องลุไปนะเราเข้าใจไปอย่างนี้ถ้าทุกข์จากการอยู่ห่วมกันเหรอการอยู่ห่วมกับคนกับสิ่งแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นภัยศรัทธาญาติโยมเฮาก็จะต้องคิดถึงการทำความดีร่วมกันผูกมิตรกันไว้อุ้งง่ายก็คือแต่ละชีวิตก็เป็นเปื้อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเนาะคิดถึงมิตรเพื่อจะลดความเดือดร้อนการกระทบกระทั่งคือมีน้ำใจมีเมตตาถึงเวลามากับจะมีไผอยู่เป็นอมตะตายกันหมดจากกันไปหมดไผบ่มีชีวิตอยู่อย่างจีรังยั่งยืนวิธีการจะดำเนินชีวิต
ถ้าเฮามีทุกข์จากการประกอบอาชีพคือในการงานอาชีพในการทำงานคนกับสิ่งแวดล้อมกับขยายวงกว้างนักขึ้นเพิ่มจำนวนนักขึ้นมีเจ้านายมีลูกน้องมีสายบริหารมีหลายๆอย่างหลายๆคนที่จะมาเกี่ยวข้องเฮาก็ต้องคิดถึงว่าเฮ้ปฏิบัติดีต่อกันในคณะที่อยู่ร่วมกันเจ้านายก็ต้องดูแลลูกน้องเอาใจใส่นะเพื่อจะถ่ายทอดความรู้ความสามารถเจ้านายก็ต้องมีคุณธรรมลูกน้องก็ต้องเอาใจใส่การงานบ่คดโกงบ่ล็อกเล็กนะตัวนี้ก็จะเพาะบ่มคุณธรรมขึ้นมาให้เกิดขึ้นนะส่วนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อจะปราบทุกข์จากกิเลสนั้นเป็นอย่างใดก็คือกิจวัตรที่เฮาจะกำจัดกิเลสเบื้องต้นก็คืออย่างเฮาลูกเจ้าอย่างกิเลสนั่นนี่คือความขี้ค้านนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันนะหลงกับการนอนเนี่ยหลงไหลกับการนอนโอ้หลับก่อนดีกว่านอนพักสบายเขาก็จัดเวลามาตื่นเจ้าสวดมนต์ฟังธรรมะขำมาสวดมนต์ฟังธรรมะเมื่อใจเขาถูกปรับให้มันดีแล้วเขาก็จะบ่ว่าโอ้วันนี้เขาทำงานทั้งวันทำได้ดีบ่มีผิดพลาดแล้วถ้าเวลาเขาจะนอนเขาก็มาพิจารณาว่าเออวันนี้เขาไปสะดุดกับไผ่พ่องเนี่ยตื่นมาเจ้านี่เขาก็จะปรับความเข้าใจขอโทษขอโพยเมื่อทำอย่างนี้ได้เขาก็บอกศัตรูลดทิฐิมานะวันนี้ประสบความสำเร็จก็จะตรวจตราหูแน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำสำเร็จมาได้บ่ใจเขาทำได้ด้วยตัวเองเพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นทุกคนน่ะญาติโยมบ่สามารถจะทำอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะต้องมีสิ่งอื่นต้องมีคนอื่นเกี่ยวข้องทั้งนั้นทำได้คนเดียวบ่ได้นะบ่มีทางญาติโยมทั้งหลายเพราะการที่จะทำอย่างสำเร็จลำพังคนเดียวนั้นบ่มีต้องมีมือหยิบยื่นมาสนับสนุนเมื่อสำเร็จแล้วต้องขอบคุณนึกถึงผู้ที่สนับสนุนเฮาวันหน้าก็จะได้เปิ่งกันแถมอันนี้เป็นความดีท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนเนาะโอ้ที่จริงก็จะมีเรื่องที่จะมาอู้มาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนักอยู่แต่เอาไว้วันพุธเนาะวันพุธวันพฤหัสบดีเวลาเดียวกันนี้ 5:00 นก็ก้อยมาโอมาจากันตอนนี้เวลา 5:00 กับ52นาทีเหลือเวลาแถม8นาทีญาติโยมอยู่ที่ไหนทั้งใดจะสนทนาอุจจาเอิ้นกันมาที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322 0998366322เอาเวลาเหลือแถม7-8นาทีก่อนที่จะได้พักช่วง6 โมง6 โมงเมืองฝางก็จะได้สวดมนต์ทำวัดเนาะสถานีในเครือข่ายขึ้นสีขาวนี่กะวันนี้วันพุธก็ฟังท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์วัดวังสิงห์คำนะสลับสับเปลี่ยนกันไปรับสายเจริญปอนจ้าจ้าท่านพระครูโทษจากไหนพระเราจันทร์เจ้าแต่มันไม่เหมือนเจ้าว่าจะใดฟังท่านตลอดอ่ะได้ยินชัดดี
ได้ยินชัดดีเนาะชัดเจนเจ้าอนุโมทนาเสร็จต่อไปเจริญปอนมาสการค่ะโทษจากไหนโทษจากฝางเจ้าน้องว่าเจ้าเองเนาะมาสักลองว่าเจ้านมัสการเจ้าไหว้สาเจ้าเองลองว่าไหว้สาเจ้าเองจะใครหัวอย่างไหว้สาเองต้องว่าไหว้สาอีเนอนมัสการนี่มันเป็นทั้งไทยทั้งใต้บุญไหว้สาเจ้าอีมันเมืองดีสวัสดีค่ะไอ้มันไปต้องต้อยไปเหี้ยละอ่อนบ่เดียวนะขอบคุณค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยมันไปค่าขาไปเหี้ยเด้สวัสดีปากกันแล้วเนาะเจ้าอีกเมืองเฮาเมืองฝางเนาะยินดีเนอสาธุมาสักการเจ้าลองว่าไหว้สาเหรอไหว้สาเจ้าอันกะเจริญพรครับผมท่านพระครูครับท่านพระครูอุ้มถูกคุณยังคุณไรมาสักการครับก็ขอแก้ปัญหาคำนั้นว่าไปเลยปัญหาว่าเรียนอะไรถ้าปุ๊บตาหกเสียแกว่งเนี่ยแกว่งใต้คือว่าสุเมรุเดือนคือว่าถึงกับมือหมาเนี่ยครับโมทนาครับผมสาธุอยู่ดีสบายเอามีเข้ามา0998366322เจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนบ้านน้ำต้นเจ้าไม่ฟ้องแหละบ้านน้ำต้นฟังสถานีไหนนี่สถานีของนั้นอาตมบัดเจ้าอยู่ดีมีสุขของป้อดมก็ได้แม่เจ้านี่เจริญปอนสาธุเจ้าไหว้สาเจ้าท่านพระครูยังไม่เห็นจะมีแม่สูนน้อยนะเจ้าแม่สูนน้อยเจ้าฝาฝนตกตั้งแต่ตีสองนาตักตักจนมันย้ายทอดกันเดียวตกก็ดีนี่ลูกมาแต่ลูกมันเมื่อตีโมงปลายทำฟังเงินท่าจะฟังธรรมจักฟังเจ้ากำลังใจนะจ้าดีมีสุขไหว้สาเจ้าจุ่มเย็นดีตกมาน่ะดิเดี๋ยวรอนี่เป็นสองติดละบ่ตกเจริญปอนไหว้สาเจ้าไม่มีถึงแล้วลูกแล้วรายงานตัวเลยจะไปอู้อย่างอื่นเตื้อโทษจากไหนพุทธนิมิตเจ้าพุทธนิมิตจอมตองเนาะโมทนาสายต่อไปเจริญปอนแรงงานตัวเลยเจ้าไว้สายเจ้าเป็นสองเจ้าไม่เสาอยู่ที่ไหนอ่ะท่านจันฮะเดี๋ยวเนี่ยเข้าไปเดียวเนี่ยโอ้ใส่ขวดมาเฮือกพ่องเนอะให้มันตกกันไปมีโอ้สองติดมานี่ล่ะหญ้าปอดตายหมดเหรอโอ้ตกเนี่ยเป็นเสียเนี่ยก็ให้ตกทั่วมันมาตันเตือมันได้คิวเตือฝนให้ล่องไตนะเนาะเจ้าไว้ตาเจ้าตกมาก็ดีก็เมืองฝางเพิ่นใกล้กันเมืองฝางแม่อายชัยประการแม่สวยเวียงบ่เป้าใกล้กันฝนตกทั้งเฮานี่บ่ตกทั้งใต้นี่บ่ตกทั้งเวียงขึ้นเหนือไปพุ่นตกแต่ตั้งเวียงล่องใต้บ่ตกเวียงเชียงใหม่นะเจริญปอนพระเจ้าเอ้าว่าจะได้โอ้
อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนรู้แล้วโอ้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นกรรมอ่ะโดมันมาเป็นกรรมอ่ะแม่แม่มันขึ้นมาให้ดีอยู่นิ่มนิ่มกะอยู่นิ่มนิ่มเอาบ้านอย่างก็เอาทำไมเอากดวางก็ได้ก็เอาเจริญปนเจ้าท่านครูบ้านบวกเมืองลีสวัสดีจบก่อนอ้าวหมดเวลาสวัสดีตึกบ้านบวกเมืองลีอ้าวโทรได้ละเน้อหมดเวลาเสียแล้วลาไปก่อนญาติโยมทั้งหลายปะกันทำไมโอกาสหน้าอายุวันโนสุขังปะลังเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิศีลาภรณ์